สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าบรรยากาศหลังบ้านครับผมส่วนหลังบ้านครับส่วนหลังบ้านที่จังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้ยต้นฮักเบิร์ดต้นกล้วยได้กินลูกเด้นี่ที่หักเบิดแล้วต้นคือหักเบิดแล้วข้างเขาใกล้กับบ่ได้ใกล้กับได้แตกตื่นหนีเบิดไปล่ะญาติหนอดขี้เล็กนี่อ่อนๆเลยพี่น้องเอาไปแกงเนาะครับหนอดขี้เล็กเอาไปแกงใส่หนังเข้มเหนียวเด็ดขาดเลยหนอดบวมงามๆเลยได้การได้แล้วนี่อ้าวไม่เห็นมีไก่มาเลยเสียงนกอย่างคือห้องอึดต้นหมากครับพี่น้องก็ลอกกระแตล่าหลายด้วยครับทางบ้านเนี่ยมันมาหนิมาหลาย
ไก่เขาปลาเบิดบ่ออกมากินเฮียซ้ำนี่ครับโต๊ะนั่งเล่นเก้าอี้นั่งเล่นไปนอนเล่นเย็นๆครับถ้านำติดหลังบ้านครับพี่น้องไหลผ่านลงไปย่างอ่ะนะโอ้ปลาคอขึ้นเลยปั๊วบึ้งเหมือนเมื่อเศร้าๆนี่ยุ่งหลายครับถ้าเรากระแตก็บ่เห็นนะมันคือบ่เห็นออกมาไก่บ่มากินซ้ำท่านนี่ติดทางครับพี่น้องยอดกระเดากับลาบพี่น้องเอ้ยร่างแตกยอดเลยแล้วก็เดาเก็บก้อยขมนี่เอ้ยคักเลยเรียนนั่งได้นี่ข้างนี้ทิศทางครับThank you.
ม่วงกับบดกปันใดครับพี่น้องปีนี่แรงหลุดหน่อยครับสมบูรณ์โอ้นี่บักสมโอโอ้นี่มันบักสมโอเหลืองๆหลับอยู่ทั้งสิบตกใส่หัววอลูกน้อยๆนี่กำลังบอกหลายเลยครับหน่อยๆนี่ยังดกเลยเพิ่งปวดปวดเกียดเปียดอยู喂靠得紧一点上靠得紧靠不忘不多靠得紧不过天里多靠得紧หักลงมาอยู่ข้างล่างเบิดเว้ยนี่นึกว่าต้นมันเถาไก่เจาะเบิดแล้วต้นมันเถามันหักลงข้างล่างเบิดเลยหักลงพื้นเบิดโอ้ยโอ้ต้นนี่ต้นพวงอันนี้มะม่วงยังอันนี้โอ้แนมไปข้างในพุ่นนะดกอยู่เด้อต้นนี่หอยชาบลาบเลยหมดใจหนาใจตาหรอวะ
ให้หน้าได้ตาหรอวะพ่อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดครับพี่น้องครับมันมีอย่างหลายครับผมถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศรอบบ้านนะครับตอนเช้านะครับเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมครับสวัสดีครับ